อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารสำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวของกับบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการนำใส่อยู่ในสนามรบยูเครนโดยเฉพาะแมนบรรดาระบบอาวุธที่ทางสหรัฐและก็พันธมิตรนาโต้ส่งมอบให้กับกองทัพยูเครนบอกว่าจะเป็นรถถังยานก๊อและก็ในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศเสริมมีจุดประสงค์เป้าหมายในการยับยั้งขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียบอกว่าจะภัยคุกคามจากขีปนาวุธโดรนเฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินรบโดยเฉพาะแมนการโจมตีแบบยูทิวิตี้ที่กองทัพรัสเซียนิยมนำใส่โดรนกามิกาเซ่ของพวกเขาโดยเฉพาะแมนโดรนแบบซาร่าเรนเชสซึ่งถือว่าได้กลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญสำหรับอาวุธอุปกรณ์ของนาโต้บอกว่าจะเป็นรถถังยานก๊อตลอดทั้งปืนใหญ่และก็ระบบป้องกันภัยอากาศโดยล่าสุดนี่จากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมาผ่านทางเทเลแกรมโดยบรรดาสื่อสำนักข่าวทางทหารของทางรัสเซียพวกเขาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอฉบับหนึ่งที่จับภาพระบบป้องกันภัยอากาศแบบระยะสั้นเคลื่อนที่ของนาโต้ที่มีการบริจาคหรือว่าส่งมอบให้กับกองทัพยูเครนโดยเฉพาะแมนระบบแซมในรุ่น AIM 132 SRAM ที่มีการบรรทุกอยู่ในรถบรรทุกแบบ CLC 6x6ที่ติดตั้งทางผักผืนดินระบบการทำงานจะคล้ายๆกันกับระบบแบบนาแซมเอสที่ออกแบบโดยทหารนอร์เวย์และก็สหรัฐแต่ว่าระบบ AIM 132ที่ออกแบบและก็พัฒนาโดยทางอังกฤษจัดอยู่ในประเภทของระบบแซมแบบระยะสั้นเคลื่อนที่ประสิทธิภาพของมันจะคล้ายๆกันกับจรวดมิสไซล์รุ่นไอริสทีโดยมันมีระยะการยิงต่อสู้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรด้วยความไวสูงสุดของตัวจรวดจะอยู่ที่ประมาณ3มัคออกแบบสำหรับการโยมตีเป้าหมายทางอากาศบอจะเป็นเฮลิคอปเตอร์โดรนเครื่องบินรบและของขีปนาวุธครูซมิสไซล์โดยตัวจรวดมีขีดความสามารถในการติดตามเป้าหมายด้วยขีดความห่อนแบบอินฟราเรดซึ่งใน1ฐานจะสามารถบรรจุตัวจรวดได้ประมาณ 2-4 ลูกแต่ถึงอย่างก็ตามจากเดิมที่ทางอังกฤษมีจุดประสงค์ในการส่งระบบดังกล่าวให้กับยูเครนเพื่อต้องการนำมาหลินงานประเภทโดรนของรัสเซียแต่ว่าในท้ายที่สุดมันกลับกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยโดรนแบบแรนเชส3ของกองทัพรัสเซียจนส่งผลเสียหายเกิดความเสียหายและระบบดังกล่าวก็ถูกทำลายมองเท่งจนบ่สามารถที่จะนำมาใส่งานได้และนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีระบบอาวุธอุปกรณ์อีกหลายๆชนิดที่เป็นประเภทของระบบอุปกรณ์แบบ EW หรือว่าเครื่องเฮดสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดสูงที่นาโต้และก็สหภาพยุโรปบริจาคให้กับกองทัพยูเครนแต่ว่าบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้มันก็ถูกไล่ล่าโดยโดรนกามิกาเซ่แรนเชสของกองทัพรัสเซียดังในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมานี่ก็จะเป็นระบบแบบคอร์ติซาMระบบการเหตุสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพยูเครนซึ่งก็ได้กลายเป็นเป้าในการโจมตีโดย UAV ดอนแบบแรนเชสถึงเป็นว่าทหารสหรัฐและก็กลุ่มพันธมิตรนาโต้จะพยายามในการเสริมการป้องกันให้กับกองทัพยูเครนโดยการเคลื่อนย้ายเอาทั้งระบบแซมแบบระยะสั้นและก็ระบบ EW เข้าไปติดตั้งในพื้นที่ใกล้กับบริเวณแนวหน้าเพื่อสร้างปัญหาให้กับโดรนของรัสเซียแต่ว่าในทางกลับกันอุปกรณ์เรานี่ครับกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากระบบปืนใหญ่และก็โดรนกามิกาเซ่ของรัสเซียจนส่งผลเสียหายมันถูกทำลายเป็นจำนวนหลายด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้การสู้รบในพื้นที่แนวหน้ากองทัพยูเครนกลายเป็นภายที่เพียงพร่ำอย่างนักและก็สูญเสียดินแดนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นชีมาที่เหตุให้ทหารฝรั่งเศสมีการประกาศเสนอแผนการเรือแนวความคิดในการส่งเอากองกำลังทหารของตนเองเข้าสู่การประจำการเพื่อเสริมทัพให้กับกองทัพยูเครนแต่ว่าในความคิดดังกล่าวบรรดานักการเมืองของฝรั่งเศสหลายฝ่ายได้มีการออกมาตำหนิและก็ต่อต้านอย่างหนักโดยระบุว่ามันจะเป็นการนำมหันตภัย
มาสู่ประชาชนชาวฝรั่งเศสเองอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร